น้ำตาซึมทั้งโซเชียลลุงเผยแล้วแต่งหญิงนาน20ปีเพราะคนคนนี้คนเดียว ลุงคนนี้มีชื่อว่าจูเหมิงซุนอายุ61ปีอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในเมืองกุ้ยหลินประเทศจีนซึ่งตลอด20ปีที่ผ่านมาผู้คนในหมู่บ้านมักจะเห็นเขานั้นสวมชุดของผู้หญิงทั้งยังแต่งหน้าเขียนคิ้วเหมือนกับผู้หญิงทั่วไปซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาผู้อื่นก็คอยหัวราอเยาะกับการกระทําดังกล่าวของเขาแต่เขาก็ไม่เคยสนใจคนเหล่านั้นและยังมุ่งมั่นที่จะแต่งกายเป็นหญิงเช่นเดิมเพื่อความสุขของแม่วัย้90ปีนั่นเองโดยเมื่อย้อนกลับไปตอนที่จูอายุ27ปีเขาอาอศัยอยู่ในนนบ้า3ค กับแม่และน้องสาวหลังจากที่พ่อของเขานั้นเสียชีวิตไปตั้งแต่เขายังเด็กเขาก็กลายเป็นเสาหลักของครอบครัวและต้องออกไปทํางานนอกเมืองทว่าเมื่อน้องสาวของเขาอายุได้18ปีครอบครัวก็ได้รับข่าวร้ายพอเธอนั้นได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในตอนนั้นจูต้องใช้เงินออมทั้งหมดและพยายามทําทุกวิธีทางเพื่อให้น้องสาวของเขากลับมาหายดีอีกครั้งแต่หนึ่งปีต่อมาน้องสาวของเขาก็จากไปอย่างสงบทําให้แม่ของเขานั้นใจสลายและนั่งร้องไห้ทุกวันอาการป่วยของแม่ก็แย่ลงเรื่อยๆโดยเธอนนัั้มกจะพูดถึง น้องสาวและทําเหมือนกับว่าน้องสาวยังมีชีวิตอยู่ทั้งยังไปเล่าให้กับเพื่อนบ้านฟังว่าลูกสาวของฉันออกไปทาํางานหาเงินได้เยอะและเธอก็สวยขึ้นด้วยซึ่งก็ทําเอาชาวบ้านนั้นต่างเศร้าใจในตอนนั้นเขาก็ทําได้แค่บรรเทาปัญหาทางจิตของแม่ด้วยการดูแลที่เหมาะสมเท่านั้นแต่วันหนึ่งอาการของแม่ก็กําเริบเขาถูกแม่ไล่ให้ไปตามหาน้องสาวกลับบ้านในตอนนั้นจูต้องแอบ้องไห้เพราะเขาไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงให้น้องสาวกลับมาจนในที่สุดจ,จูก็เกิดความคิดที่อยากจะแต่งตัวเป็นผู้หญิงและปลอมตัวเป็นน้องสาวเพื่อดูแล ใจิตใจของแม่ที่บอบช้ำไม่ยังยาวนานและแม่ของเขาก็กลับมาสดใสได้กว่าที่เคยเป็นแต่ถึงแม้ว่าจูนั้นเคยคิดว่าเขาสามารถเปลี่ยนกลับไปใส่สภาพผู้ชายได้อย่างเก่าแต่นั้นก็ทาให้แม่ของเขานั้นอาการแย่ลงหน้าบึ้งหงุดหงิดไม่ยอมกินหรือนอนทําให้เขานั้นตัดสินใจที่จะแต่งหญิงอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆตราบใดที่แม่ของเขายังมีความสุขนับตั้งแต่วันนั้นมาจูก็แต่งเป็นหญิงและปลอมตัวเป็นน้องสาวของตัวเองมานานกว่า20ปีจนถึงตอนนี้แม่ของเขาอายุ90ปีและจูมีอายุ21ปีแต่เขาก็ยังคงคทําแบบนี้ ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเขาจะถูกคนแปลกหน้ามองด้วยสายตาดูถูกและเหยียดยามแต่เขาก็ทำได้แค่ยิ้มตอบและไม่สนใจคำพูดเหล่านั้นเลย